ขณะที่กรมราชัรร์พร้อมเดินหน้าโครงการราชัรร์ปันสุขและดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจำให้ได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความมั่นคงและความปลอดภัยค่ะพันธมณเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทถานข้าราชาการและเจ้าหน้าที่กรมราชทรร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชากาลที่6และพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณน์ครบรอบ108ปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณร์เมื่อวันที่13ตุลาคม2458พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวนคต13ตุลาคม นายสาหาการเพชรนรินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุว่านโยบายสําคัญที่จะขับเคลื่อนต่อจากนี้คือโครงการราชทันปันสุขเพื่อดูแลสุขอนามัยและสุขภาพของผู้ต้องขังให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปและควบคุมดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจําให้ได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความมั่นคงความปลอดภัยและการได้รับความคุ้มครอง